้ยเสาร์นี้แข่งแล้วเว้ยคุณผู้ชมครับเสาร์นี้เรามีนัดกันนะครับเรามีแข่งขันบอยแบงค์ไทยแลนด์วอร์นะครับผมคุณผู้ชมจะมาสามารถรับชมกันได้ในวันเสาร์นี้นะครับผมเสาร์นี้แข่งน่าจะรอบ8ถ้าชนะเข้ารอบ4วันอาทิตย์แข่งต่อเลยทันทีนะครับเสาร์อาทิตย์2วันจบรู้ผลทันทีใครชนะจะได้เป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันPoint Bank Southeast Asia เหมือนเดิมกี่โมงแข่งประมาณบ่ายหนึ่งเพื่อนบ่ายหนึ่งบ่ายหนึ่งตั้นบ่ายหนึ่งบ่ายหนึ่งวันเสาร์นี้แข่งบ่ายหนึ่งครับรอบแรกเราเจอกับ G9 ทีมที่ตบเราไป 10-0 นะครับรอบแรกเลยนะครับรอบแรกเราเจอกับ G9 ทีมที่กดเราไป 10-0 นะครับรอบแรกเราเจอเขาไปแข่งขัน Best of Team Band Map ใช่ครับเจอออสการ์ครับออสการ์ G9 คูเวไม่ใช่ออสการ์โทษติ๊กตกปากออสการ์ใช่อันนี้เป็นการทดสอบว่าคุณผู้ชมอ่ะดูจริงไหมแต่ซึ่งคุณผู้ชมดูจริงไงถูกต้องเยี่ยมจับมือใช่เราแข่งกับออสการ์ครับวันเสาร์นี้เราแข่งกับออสการ์รอบแรกทีมที่เขากดเรา 10-0 นั่นแหละนะครับเสาร์นี้เราจะเจอเขานะครับก็น่าจะสนุกนะครับก็หวังว่าคุณผู้ชมจะมาเชียร์แล้วก็มาดูกันวันเสาร์นี้วันเสาร์นี้เข้าแคมป์ไหมวันเสาร์นี้แข่งที่แคมป์ครับวันเสาร์นี้ยกอุปกรณ์ไปแข่งที่แคมป์นะครับเข้าแคมป์ด้วยใช่ครับเข้าแคมป์ด้วยครับเข้าแคมป์ด้วยผมมีไปถ่ายงานโลจิเทคก่อนถ่ายงานโลจิเทคเสร็จปุ๊บผมก็รีบไปแคมป์เลยแล้วก็ไปแข่งที่แคมป์ใช่ครับผ่านออสการ์ไปน่าเจอลูกเทพใช่ผมว่าน่าจะสนุกครับผมว่าน่าจะมันเลยผมตื่นเต้นชิบหายเลยผมอยากแข่งชิบหายเลยปัญหาคือวันนี้พอผมตื่นเต้นยากผมก็เลยจะเอาหูฟังเฮดเซตอ่ะผมจะเอามาใช้ผมใช้หูฟังแบบเฮดเซตแล้วไงกลับมาใช้แบบเดิมไอ้สัตว์หูฟังเสื่อมให้เพื่อนไม่มีใช้สงสัยได้สั่งมาอีกแล้วมั้งกูใจกว้างให้เพื่อนเอาไปใช้ใช่พอจะใช้ก็ไม่มีใช่ครับผมแล้วก็ต้องไปซื้อใหม่ครับผมสุดยอดจริงๆไอ้สัตว์เอ้ยปวดจิตเลยกูไม่มีหูฟังใช้เหงาเลยสัตว์KDA พี่ไงมันผมไม่ค่อยถนัดอ่ะผมอยากได้หูฟังแบบข้อหูแบบสนิทอ่ะเวลาเล่น PB เสียงอื่นเสียงเวลาแข่งออฟไลน์มันตะโกนไงเวลายิ่งถ้าผมแข่งที่แคมป์แล้วเสียงมันตะโกนแล้วมันเข้าหูฟังต้องใช้เฮดเซตแบบข้อปิดสนิทอ่ะจะน่าช่วยได้ส่วนอินเอียร์แม่งฟังเสียงไม่ค่อยชัวร์ผมไม่ค่อยถนัดถ้าแข่งนะ PB นะว่าแต่มาพี่ยังเหลือป่ะไม่เหลืออะไรสัตว์ใครมาบ้านกูก็เทิร์นของกูไปเพื่อชิ้น2ชิ้นของใหม่อ่ะของใหม่ไอ้ KDA เขารู้จำไอ้ KDA ได้ไหมเซต KDA ที่มันเป็นทำคู่กับ League of Legends อ่ะเออไอ้กล่องเฮียมาส่งถึงบ้านปั๊บไอ้พลมาแล้วเฮ้ยพี่แอมขอนี่เฮ้ยพี่แอมขอนี่ไอ้กลุ่มพี่ขอนี่เรียบร้อยหมดกล่องใช่หมดกล่องไม่เหลือเลยเหลือแต่กล่องทิ้งไว้ให้กูแค่นั้นแต่ของข้างในเอาไปหมดไม่เหลือใช่เหลือหูฟังให้อันหนึ่งแม่ลงมาต่อเฮ้ยแบงค์ไม่ใช่เหรอลูกแม่ขอนะไปแล้วเสียบคอมเครื่องบนไม่เหลือเลยสักชิ้นใช่ครับใช่แล้วสุดท้ายก็เหลือแต่ซากกล่องเก่าๆเน่าๆทิ้งไว้ให้ผมแค่นั้นเองเก้าอี้มึงไม่รอดแล้วอาทิตย์หน้าไอสัตว์ไม่กูไม่ให้ใครทั้งนั้นน่ะเก้าอี้ตัวเนี้ยไอพลจะขอซื้อกูพี่สวนจะขอซื้อกูจะซื้อกูให้ได้กูบอกกูไม่ขายบอกกูไม่อยากขายตัวนี้กูชอบกูอยากได้กูคือกูชอบไงกูชอบลายชอบสีมันเป็นสีมงคลใช่เลยอยากจะเก็บไว้ก็เลยไม่ขายใช่แล้วก็ไม่ให้ใครด้วยไม่ขายแล้วก็ไม่ให้ด้วยแนะนำว่าไปสั่งใหม่เถอะจริงอย่าเอาไปเลยซีเคทแล็บจะเถอะได้ไหมพอไม่ให้แผลหายยังอ่ะดีขึ้นครับดีขึ้นเหมือนเป็นอิสุกอิสัยปิดตรงหัวเชี่ยโดนแบนมันเป็นอิสุกอิสัยอะตอนเนี้ยเจ็บใช่ไหมอุ้มลูกถีบโดนแผลเจ็บใช่ไหมเออระบมไปหมดระบมตัวไปหมดตอนเนี้ยแล้วเมียหายงอนยังเลยเมียงอนอยู่เลยช่วงนี้เมียน่าจะงอนเพราะว่าเป็นเมนนะครับผมคิดว่านะน่าจะเป็นเมนด้วยเลยงอนไงเลยงอนไง sound muted แบบไม่มีเหตุผลนะตอนแรกยังคุยกูดีๆวันนี้ตื่นมายังคุยกูดีๆอยู่เลยลืมมั้งน่าจะลืมแหละลืมว่างอนน่าจะลืมตอนแรกวันนี้ตื่นมายังคุยกันดีอยู่เลยผมยังคุยเอ้ยเดี๋ยวไปกินก๋วยเตี๋ยวเป็ดกันไหมที่รักก็กำลังจะไปอยู่แล้วสักพักเดียวผมขึ้นไปตามไปไกด์ลงมาปุ๊บไม่กินแล้วเอ้ากูทำอะไรผิดวะเนี่ยใช่น่าจะเป็นช่วงอารมณ์แบบว่าเมนมา
ช่ครับผมต้องตามสภาพใช่ต้องโดนไปถูกต้องแทนที่จะชมกูเอ้ยกูกะว่าจะชมกูเอ้ยที่รักที่รักเออมีความรับผิดชอบนะทำงานคิดงานคิดสตอรี่ให้คนดูดูสนุกสนุกไม่งอนกูว่าทำไมในเกมกูจำได้นอกเกมกูจำไม่ได้ทำไมถึงไม่คิดว่าเออกูอาจจะไปดู YouTube จดวันเวลามาเพื่อทำสตอรี่ให้คุณผู้ชมดูวะแทนที่จะชมกูบ้างไม่มีโดนด่าอีกชีวิตเฮ้ยเซ็งเป็ดแทนที่จะชมกูนะเอ้ยโหตัวเองแม่งเก่งว่ะเออแบบไปหานู่นหานี่ไปดู YouTube มาเออเพื่อแบบว่าเออเอามาปรับแก้ให้คุณผู้ชมเขาเออดูได้สตอรี่ได้เสร็จสตอรี่สนุกสนุกไม่มีโดนเต็มเครื่องโดนเต็มเต็มเออเต็มเครื่องชุดใหญ่เลยกูบอกกูปวดแผลก็ให้คนในเกมทาแผลสิจบจบเลยเซ็งว่ะพี่ดู YouTube มาเหรอผมทำการบ้านครับผมบอกก่อนแล้วว่าผมบอกคุณผู้ชมแล้วเวลาผมสตรีมอ่ะผมทำการบ้านผมจะเตรียมตัวมาก่อนว่าเอ้ยสตอรี่วันนี้มันจะเดินยังไงผมก็จะทำการบ้านมาเอ้ยวันนี้มันต้องเดินอย่างนี้นะวันนี้เดินสตอรี่รักวันนี้เดินสตอรี่แก๊งวันนี้เดินสตอรี่นู่นนี่นั่นตามอารมณ์ผมนะครับผมคิดว่าอะไรมันต้องเดินผมก็จะเริ่มทำอะไรเงี้ยแล้วผมบอกแล้วผมทำการบ้านก่อนสตรีมใช่คุณผู้ชมอาจคิดว่าไอ้พี่แค่มาเปิดสตรีมโง่ๆไม่ใช่ผมทำการบ้านมาก่อนผมจะดูว่าเออสตอรี่วันนี้แม่งควรทำอะไรอะไรเงี้ยนะครับบางทีว่าผมไม่ได้จำได้นะผมพูดกันตรงๆแบบแมนๆเลยแบบพูดกันแบบแมนๆเลยนะคือไอ้เฉินน่ะมันจำไม่ได้หรอกเอ้ยไม่ใช่ดิต้องแค่ว่าไอ้แบงค์อ่ะมันจำไม่ได้หรอกคือไอ้แบงค์อ่ะมันจำไม่ได้หรอกแต่ว่ากูก็ต้องทำให้จำได้กูต้องไปนั่งดูว่าเฮ้ยไอ้เหี้ยวันครบกันวันไหนวะไอ้สัตว์นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยคือผมจำไม่ได้ใช่แต่ปัญหาคือไอ้เฉินน่ะมันต้องจำได้ไงเพราะว่ามันคือสตอรี่ของตัวละครไงใช่แล้วเรียบร้อยพอไอ้เฉินจำได้ไอ้แบงค์ซวยครับผมเต็มเครื่องบอกได้คำเดียวว่าเต็มเครื่องไม่กลิ่นไม่ไส้เลยไม่กลิ่นไม่ไส้ไม่เนื้อเต็มฮ่าเห็นเป็ด PS 2ชัวไม่ได้ผมยังยืนยันคำเดิมว่าคุณผู้ชมจะได้รับชมสตอรี่สนุกจากผมอย่างแน่นอนเพราะว่ามันคืองานของผมครับผมก็ยังยืนยันคำเดิมว่ามันคืองานของผมใช่ผมไม่เคยนอกลู่นอกทางแล้วก็ไม่เคย OC เขาด้วยฉะนั้นผมมองว่ามันคืองานของผมฉะนั้นผมก็ไม่มีทางเปลี่ยนคุณผู้ชมจะได้รับชมสตอรี่สนุกกับผมอย่างแน่นอนนะผมก็ยังยืนยันผมจะไม่ตัดสตอรี่รักทิ้งจะได้ดูสตอรี่รักไปเรื่อยๆจนกว่าผมจะรู้สึกว่ามันถึงจุดอิ่มตัวของตัวละครแล้วผมค่อยว่ากันว่ามันจะไปในทิศทางไหนนะครับประมาณนั้นใช่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแบงก์ก็คือแบงก์เว้ยของจริงไม่ขิงกันในไลฟ์สดได้งานคืองานใช่ครับผมงานคืองานจริงผมงานคืองานจริงผมไม่เคยไปทักโอซีเขาเฮียเลยไม่เคยไปกูอยากคุยเขา OC ทั้งนั้นน่ะใช่มันเป็นงานคืองานครับงานเราก็เหมือนเปรียบเสมือนแบบเป็นละครช่องนึงแหละถูกปะล่ะคุณผู้ชมก็ดู GTA เหมือนละครช่องนึงผมถูกปะล่ะเออผมก็นั่นแหละผมก็ทำเหมือนละครเรื่องนึงเนี่ยแต่แค่ผมเป็นคนครีเอทมันเองแล้วก็เป็นคนแสดงเองด้วยเท่านั้นเองใช่แต่จริงแล้วมันคือละครช่องนึงเลยไอตัวเล็กกับยังกลับแล้วตัวเล็กไปกินก๋วยเตี๋ยวเป็ดกับผมเพิ่งถ่ายคลิปรีวิวไว้นี่ไปรีวิวกล่องไฟไปแล้วก็ไอ้ตัวเล็กก็พาตัวเล็กกินข้าวแล้วพาตัวเล็กกินข้าวครับแล้วก็นี่แหละกลับมาสตรีมนี่แหละเซ็งว่ะเออวันนี้ได้ข่าวว่าเป็นไอ้นี่นี่วันนี้มีเจอ YY ปะทะโอเวอร์นี่ใช่ป่ะน่าดูว่ะแต่ผมว่า YY น่าจะสู้ไม่ได้ว่ะคนแม่งเยอะเกินโอเวอร์ชื่อเยอะสัตว์ดูแล้ว YY น่าจะโดนว่ะใช่ป่ะวายกี่คนวะคนดูวายเท่าไหร่เละใช่ปะก็นั่นแหละ15กับ29เออก็นั่นแหละเขาต้องตามสภาพว่ะโอเวอร์มันเยอะเกินไหม29เนี่ยเยอะเกินสู้ไม่ได้หรอกถ้าคนมาพองกันอาจจะมีลุ้นห่างเกินว่ะ15ต่อ29นี่ห่างเกินไม่ไหวเผลอไอ้อ้วนยังไม่ต้องลงมาเล่นเลยมั้งส่งน้องๆลงมาเล่นก็พออ้วนยืนดูยังชนะเลยแม่งเยอะชิบหายพี่ว่าเฟสนี้2ทีมที่ได้ไปมีใครบ้างหรอเฟสนี้นะถ้าเอาเฟสอันนี้ก่อนเลยนะเฟส4เนี่ยผมว่าชัวร์เลยนะโอเวอร์ได้ไปส่วนเฟสต่อไปมันจะเป็นการคัดอีสปอร์ตแก๊งมันจะเท่ากันถ้าให้ผมวัดว่าแก๊งเท่ากันแล้วฝีมืออะใครที่ผมคิดว่ามันแบบว่าพอฟัดพอเวียงใจหนึ่งนะถ้าคาร์เมลอนลงผมว่าคาร์เมลอนอาจจะได้ไปคิดว่าครับคิดว่าคิดว่าคิดว่า
คิดว่าคาร์เมลอนน่าจะได้ไปถ้าสมมติว่าจำนวนคนเท่ากันทรัพยากรเท่ากันกฎ e สปอร์ตจริงๆผมว่าคาร์เมลอนน่าจะได้ไปครับคิดว่าแค่คิดว่านะไม่อาทีก็คาร์เมลอนใช่ครับไม่อาทีก็คาร์เมลอนสองแกงนี้แหละหน้าสองแกงนี้ครับเพราะว่าคาร์เมลอนผมเห็นช่วงหลังเขาแอบแผ่วๆไปนิดนึงส่วนอาทีเห็นช่วงหลังเริ่มซ้อมหนักก็ต้องรอดูครับว่าสุดท้ายแล้วจะเป็นยังไงแต่ผมก็อย่างที่ผมบอกผมใจนึงผมคิดว่าคาร์เมลอนนะเพราะว่าผมว่าอาทีแอบผู้หญิงเยอะไปหน่อยผมไม่ได้สมประมาณนะแต่ผมแอบคิดว่าพอเป็นอีสปอร์ตแล้วว่าผมว่าความจริงจังมันต้องเป็นผู้ชายอะแค่คิดนะแค่คิดนะแต่จริงๆอาจจะอาทีอาจจะเป็นผู้หญิงโหดก็ได้ก็ไม่แน่ใจก็ต้องรอดูได้ครับก็ต้องรอดูใช่เพราะว่ากฎมันคือกฎอีสปอร์ตอะตอนคัดอีกรอบคือกฎอีสปอร์ตคนเท่ากันนะครับผมก็เลยแล้วปัญหาคือคาร์เมลอนผู้หญิงเขาโหดด้วยผู้หญิงเขาโหดอะแต่ผู้หญิงออกแก๊งไปแล้วนี่ว่าตัวโหดที่ชื่อมาเฟียเล่นปากฉลามออกแก๊งไปแล้วนะตัวโหดเลยนะเขาออกแก๊งมาแล้วก็อาจจะมีลุ้นอยู่ใช่ผมว่าน่าจะมีลุ้นอยู่เพราะว่าเอาจริงคือไอ้คนชื่อมาเฟียเก่งเลยอะผู้หญิงคนชื่อมาเฟียเก่งเลยครับเล่นดีอะดีจะเหมือนไม่เหมือนผู้หญิงอะเก่งเก่งผมว่าเก่งนะเต้าจีนโนวันไม่หรอกเต้าจีนอะคือมึงไม่ได้ชมฝีมือเขาหรอกมึงอะไปดูเขาเพราะเห็นเขาน่ารักแค่นั้นแหละแค่เขาพูดว่าคนดูหน้าเฮียพวกมึงก็งุ้ยชอบแต่พอกูด่าอุ้ยด่าเหรอแต่ทั้งที่กูก็พูดแบบเดียวกันแต่แค่ว่าคนพูดมันไม่ถูกใจมึงไงใช่ไอ้เฮียก็เขาน่ารักไงใช่เขาด่าพวกมึงก็ชอบรู้ดีไม่เขาก็ดูพวกมึงอยู่ไม่รู้ได้ไงจะซ้อมดีๆกันHow careless we be All day and all night We'd stay up, it felt so right We were so young, we were so dumb We would get drunk and then hook up We were okay